ยิ่งกว่าตบหน้าสแลปมอนสเตอร์เปิดตัวยิ่งใหญ่สุดอลังการพร้อมส่งมาเฟียเดอะซีรีส์กันแอนฟิกทุนสร้างกว่า45ล้านบาทเอาอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ21เมษายนนี้บริษัทสแลปมอนสเตอร์จำกัดบริษัทบันเทิงน้องใหม่ถือกำเนิดเมื่อ3ปีที่แล้วภายใต้การคุมบังเฮียนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงคุณโจปิยวัฒน์ประถมวานิชที่มีใจรักงานภาพยนตร์และซีรีส์มาตั้งแต่เด็กพร้อมสารฝันของคุณพ่อที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยที่ดีมีคุณภาพออกสู่สายตาชาวโลกโดยเน้นผลิตภาพยนตร์และซีรีส์เป็นหลักและหวังเป้าหมายของบริษัทคือการพาซีรีส์หรือผลงานของประเทศไทยให้ไปไกลถึงสายตาคนต่างชาติให้มากที่สุดโดยให้เห็นว่าฝีมือคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศแม้แต่น้อยล่าสุดเปิดตัวซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้มาเฟียเดอะซีรีส์กันแอนฟริกมาเฟียเดอะซีรีส์ปืนกลและคนเพี้ยนด้วยทุนสร้างสูงถึง45ล้านบาทโดยคุณโจรับหน้าที่เขียนบทและกำกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยร่วมทำหน้าที่กำกับการแสดงกับผู้กำกับมาร์คฝีมืออย่างโน้ตพันณพันธ์ทรงธรรมนำแสดงโดยผู้พันเบิร์ดพันเอกพิเศษวันชนะสวัสดีทันธนากรจีน่าวิรายาพัทรโชคชัยต่ายเพ็ญพักสิริกุลพร้อมด้วยนักแสดงมาร์คฝีมือสัญชาติญี่ปุ่นเซกิโอเซกิและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านแล้วก็ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการคือเราต้องการเปิดตัวช่องใหม่ด้วยแล้วก็หาทางทาร์เก็ตผู้คนใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมที่จะมาชอบซีรีส์แนวนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะเปิดให้อลังการเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผลงานแรกของบริษัทด้วยเป็นชื่อเสียงของบริษัทด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราก็ลากนักแสดงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมงานกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ครับจุดพลุไปเลยดีกว่าครับค่ะเห็นว่าเรื่องนี้คือเขียนบทเองด้วยเขียนบทเองก็จะสูงถึงร้อยเลยครับค่ะทำไมถึงตั้งใจของเขาหน้าท่อนตัวไหนครับตรงกลางค่ะคุณโจตรงกลางไปเลยคุณโจก็คือใช้เวลาเขียนนานไหมคะก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าใช้เวลาเขียนเนี่ยเรา develop มาเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับผมคือต่อให้เราออกกองเนี่ยผมก็ยังมีการปรับแก้บทอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็ประมาณ6เดือนได้ครับความสนุกของเรื่องนี้ค่ะอะไรครับความสนุกที่ความสนุกเรื่องนี้คืออะไรคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยว่ามันพิเศษกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเพราะว่ามันคือความคือจากชื่อเรื่องอะครับปืนกลและคนเพียงใช่ไหมครับคือเรามีการใส่ความซีเรียสเข้าไปกับความขี้เล่นเข้าไปแล้วก็เป็นเราใส่ตัวละครคาแรคเตอร์ที่หลุดโลกต่างๆนะครับอย่างจุงอย่างเงี้ยก็จะเล่นเป็นนักศึกษาที่ไม่รู้อินโนอินเดอะไรแล้วเขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับจีน่านักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกอะครับแอนนานักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกนะครับก็คือมันสนุกตรงที่การเราเอาคาแรคเตอร์หลายๆตัวละครที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันสนุกตรงนั้นครับค่ะเห็นว่าเรื่องนี้คือลงทุนสูงมาก45 ล้านบาทกับซีรีส์ไทยค่ะคุณโจทำไมถึงกล้าลงทุนขนาดนี้คุณโจคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องเลิกแล้วทีนี้คือการที่เราจะไปขอเอาบทเรื่องนี้ครับผมไปขอกับสตูดิโอใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมมองแล้วว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะอนุมัติเนี่ยเทียบกับศูนย์เลยก็ว่าได้ครับก็อาจจะเผาบทผมทิ้งเลยผมก็เลยเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยครับมาใช้ทำซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผมเป็นหนักที่อะไรคะ15 ล้านน่าจะค่าตัวพี่ทันอะครับแพงมากสมเด็จครับเสียก็จริงด้วยความที่นักแสดงเราค่อนข้างเยอะแล้วก็เราโผล่มาทุกตอนเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางนักแสดงแล้วก็จะมีฉากแอคชั่นที่ อย่างฉากแอคชั่นของพี่ทันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใช้อุปกรณ์มากเลยครับบางฉากก็ใช้ประมาณ3 ล้านบาทพี่ทันบู๊คนเดียวครับ3ล้านครับโอ้โหมาในซีรีส์5 นาทีครับ5 นาทีถ่าย3 วัน3 วัน3 ล้าน5นาทีครับครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีส่วนผมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในตัวละครในซีรีส์นี้ดีกว่าก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าคือโปรดักชันคือแบบว่าจัดเต็มมากตั้งแต่เราอยู่วงการมา20 กว่าปีก็บอกโอ้โหเรื่องนี้แบบทำไมโปรดักชันเขาจัดเต็มมากขนาดนี้ก็คือเรื่องนี้คือมีความเป็นแฟนตาซีอยู่แล้วคืออยากให้ดูเพื่อความบันเทิงใช่ครับซีนบู๊ของพี่ทันคืออลังการแค่ไหนครับ3 วันนะครับ5 นาทีอยู่ในฉากประมาณไม่เกิน5 นาทีหรอครับ3 วันถ่ายกัน3 วันอย่างเดียวเลยพี่ทัน
ช่ครับคืออย่างบอกว่าการเอาใจใส่การทุ่มทุนการแบบว่าคืออยากทำให้มันดีที่สุดก็จะบอกว่าคุณโจนี่คือบอกว่าก็อยากดูผลงานต่อๆไปของเขาต่อไปเขาคือคนเรามันก็เหมือนการขึ้นบันไดอะครับก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับก็ระบบเป็นแอนนาแล้วก็บูด้วยซึ่งตอนแรกไม่ได้บอกว่าบูเยอะขนาดนี้บูวันเดียวกับบูวันเดียวอ่ะโอเครับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเรื่องแล้วก็ฟังแล้วอ่ะค่อนข้างมีความแบบแสบแล้วก็แบบมีความแบบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ย มีเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะยากไปกับเราอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเล่นแล้วเห็นพร้อมๆกับทุกคนก็รู้สึกว่าไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็มันฉีกบทบาทก็ต้องขอบคุณคุณโจนะคะที่ให้โอกาสในเรื่องนี้ทั้งสวยทั้งแซ่บเลยเนาะในเรื่องสวยไหมไม่รู้แต่ว่ามโนว่าตัวเองสวยไม่ถึงในเรื่องในเรื่องโนว่าฉันเป็นคนสวยมากแต่ที่เรื่องจริงก็คือเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกต้องถามว่าจูงเขาว่าเก่งจริงไหมในเรื่องเก่งจริงครับเก่งกับจุงใช่ไหมเก่งมากตัวละครที่รู้สึกว่าแบบเข้าด้วยแล้วแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะหยุดขำตลอดเวลาด้วยอาจจะเป็นพวกที่พี่จีน่าด้วยอะไรเงี้ยที่แบบผมกับพี่จีน่าก็สนิทกันอะไรเงี้ยแบบระหว่างถ่ายทำในกองครับก็แอบเกรงมาเพราะกับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยในเรื่องจริงๆมีเกรงบ้างครับมีเกรงบ้างแต่ก็จะเป็นช่วงแรกที่เหมือนแบบไม่ได้เข้ากันบ่อยอะไรขนาดนี้แต่แบบมันแบบพอถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เหมือนซีที่เราเหมือนถ่ายประมาณ10เดือนได้ด้วยแบบสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนผมพูดได้เลยว่าผมโตในกองถ่ายนี้ก็คือเหมือนแบบพี่ๆทุกคนก็แบบผมแบบได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแบบกับซีนแบบผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็แบบเหมือนดีกว่าผมมากสอนผมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าแบบทัศนคติต่างๆในการใช้แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนแรกอะพวกเราอะคุยกันเก่งกับพี่ทันมากแรกที่เจอแล้วก็แบบพี่ทันเงียบมากไม่คุยเลยพอต่อบทเข้าเท่านั้นเลยแบบอ่ะโอเคฟังไปได้กันได้พี่ทันเป็นคนแบบเก็บพลังงานอยู่เก็บพลังงานอะเหมือนแบบเหมือนนิ่งแล้วก็แบบว่ามีความแบบดุดันอยู่ในสายตาแล้วพอได้เข้าได้เล่นได้พูดคุยกันแบบแป๊บเดียว5นาทีเท่านั้นแหละอ๋อโอเคพี่ทันก็เป็นแบบเราค่ะเพี้ยนเหมือนกันเพี้ยนเหมือนกันโอเคมาถึงพุ่มกับดีกว่าครับพี่โน้ตค่ะนักแสดงแต่ละคนที่เอามาเข้าซีนนี่คือเลือกยากง่ายมากน้อยแค่ไหนก็ถามว่านักแสดงเลือกยากไหมก็จริงเราไม่ยากเพราะผมอยู่ตรงกลางมาประมาณ20ปีเพราะจะตัดพี่ๆครับแล้วก็แต่คนเอาจริงคนที่เลือกยากที่สุดคือน้องจุงที่รับบทพระเอกเพราะ1ต้องหล่อ2ต้องเป็นคนที่แบบที่เล่นดูมีเสน่ห์ดูแบบดูไม่เก่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลือกยากแล้วก็คือเขาเป็นคนเดียวที่ต้องมาประกบกับดาราเบอร์1ของประเทศทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราเลยใช้เวลาเลือกเขาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนที่ตายพี่ปาพี่เบิร์ดคนที่ให้เกียรติมาเล่นอย่างเงี้ยครับแบบพอได้มาแล้วสมใจไหมคะก็ต้องบอกว่าทุกคนได้แต่ทุกคนคือสมใจทุกอย่าง 100% ครับเพราะว่าเราอยู่ในกองด้วยกันนานแล้วเราทำเวิร์กช็อปด้วยกันนานคือปกติซีรีส์เขาจะไม่ทำเวิร์กช็อปนานขนาดนี้แต่เราใช้เวลาทำเวิร์กช็อปกันนานมากเราเลยสนิทกันแล้วก็อยู่ในกองทุกคนคือพี่คือน้องอ่ะทุกวันคือกับการออกกองเราไม่เคยคิดว่าเรามาออกกองอ่ะเราคิดว่าเรามาเจอเพื่อนพี่น้องทุกวันมันเลยมีความสุขมากกับการออกกองครับเห็นว่าความยากของเรื่องนี้คือการถ่ายทำท่ามกลางสถานการณ์โควิดด้วยก็ผ่านมาได้เนาะก็โควิดก็ส่วนหนึ่งครับว่าแต่คือเราก็มีวิธีการที่ต้องผ่านมันไปได้แต่ความยากจริงๆคือการถ่ายฉากแอคชั่นหลายๆอย่างทั้งการคิวที่เราจำกัดด้วยครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเราได้ทีมพันนาสตันออกแบบมาแล้วบอกเขาว่าเราต้องการไประดับโลกนะขอฉากแอคชั่นแบบเทียบเท่าองค์บากนะโอ้ครับแล้วคุณโจคะช่วงโควิดที่ผ่านมาถ่ายทำลำบากยังไงบ้างคะตารางนักแสดงเองมีการเลื่อนด้วยหรือเปล่าก็จริงๆคือเราจะมีการล็อกดาวน์2เดือนใช่ไหมครับผมก็มีการโทรทีมงานเอาไว้โดยการเราก็ใช้เงินส่วนตัวของเรานะครับผมคือชำระเงินเดือนทีมงานเพราะเราเข้าใจว่าคือทุกๆชีวิตเนี่ยครับเขาก็ต้องเจอกับสตรัคเกิลหรือปัญหาต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราไม่อยากที่จะลากทั้งทีมงานมาแล้วแล้วก็พอถึงโควิดก็ทิ้งเขานะครับคือผมก็เป็นน้ำลายผมจะดีอยู่แล้วไม่พูดก็มีใครรู้นะ
ครับก็มีการเรามีการโฮสต์ทีมงานไว้โดยการช่วยเหลือทีมงานโดยใช้เงินส่วนตัวด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วอะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วอะครับเราอยากก้าวไปด้วยกันเราอยากสร้างผลงานที่ดีที่สุดไปด้วยกัน45ล้านนี่คิดว่าได้คืนกำไรแน่นอนใช่ไหมแน่นจริงๆลืมเรื่องตรงนี้ไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วไงครับผมคือจะ45ล้านจะ20ล้านจะ50ล้านจะ100ล้านคือเรามองข้ามจุดนั้นไปแล้วครับเราแค่อยากพาอุตสาหกรรมไทยไประดับโลกครับผมยังไงก็พวกผมนะครับมาเฟียนซีดีนะครับหรือว่าปืนกลและคอนเทียนนะครับก็ฝากด้วยนะครับออนแอร์เป็นวันแรกนะครับ20เมษายนนี้นะครับทุกวันพฤหัส5ทุ่มตรงนะครับทางจีเอ็ม25ครับผม